ลูกไม้มวยไทยหมายถึงท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่แยกย่อยออกไปจากแม่ไม้มีลักษณะที่ละเอียดอ่อนมากมายหลายอย่างซึ่งผู้ฝึกจะต้องผ่านการฝึกหัดแม่ไม้มวยไทยก่อนจึงจะฝึกลูกไม้ให้ได้ดีบุรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งลูกไม้มวยไทยออกเป็น15ไม้ได้แก่เอราวันเสยงาบาทารูปพักขุนยักษ์พานางพระรามหนาวสอนไก่สอนข้ามห้วยกวางเหลียวหลังหิรันม้วนแผ่นดินนาคมุดบาดาลหนุมานถวายแหวนยวนทอดแหทะแยคำเสาหงปีกหักสักพวงมาลัยเถนกวาดลานฝาลูกบวบ